นูฟิวชั่นผสมผสานทั้งสไตล์ยุโรปแล้วก็ไทยๆบ้านเรามาแล้วค่ะแม่จิ้มหมูนางหาทำสุดๆเมนูวันนี้คือสปาเกตตี้คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเป็นเมนูที่ทุกคำเนี่ยอร่อยแล้วก็ละมุนมากค่ะไปจ้ะไปดูนางทำที่ครัวกันเริ่มจากนำคอหมูมาหมักก่อนเลยนะเริ่มจากน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสปรุงรสซอสหอยนางรมแล้วใช้มือนี่แหละค่ะขยำให้หมูเนี่ยชุ่มไปด้วยเครื่องหมักของเราแล้วนำไปพักไว้ก่อนเพื่อให้เข้าเนื้อแล้วก็มาเริ่มทำน้ำจิ้มแจ่วกันเลยค่ะเทน้ำตาลทรายลงในถ้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาคนให้พอเข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเนี่ยใส่พริกป่นลงไปตามด้วยข้าวคั่วคนให้เข้ากันอีกสักรอบคนไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วของเราต่อมาค่ะนำหมูมาย่างวันนี้ใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะคะเหมือนเคยเลยเพื่อความสะดวกสบายประหยัดเวลามากเวอร์อบที่170องศา30นาทีอบไปเลยค่ะครบเวลาแล้วเปิดฝาพลิกหมูกลับด้านอีกฝั่งขึ้นมาแล้วอบต่อเลยค่ะเมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาแล้วก็ยกไปพักไว้ให้หายร้อนเล็กน้อยจากนั้นนำมาหั่นให้เป็นชิ้นๆขนาดพอดีคำหั่นไปได้เลยค่ะก่อนจะนำไปผัดจะได้ผัดง่ายๆทานง่ายๆนั่นเองค่ะจากนั้นเทน้ำมันลงในกระทะตามด้วยกระเทียมที่เราได้สับเตรียมไว้ลงไปผัดให้พอมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่คอหมูที่เตรียมไว้ลงไปค่ะผัดให้เข้ากันกับกระเทียมเล็กน้อยกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเนาะแล้วใส่เส้นสปาเกตตี้ที่เราได้ต้มไว้แล้วค่ะสุกดีแล้วเนี่ยใส่ลงไปผัดให้พอเข้ากันผัดไปเรื่อยๆปรุงรสด้วยพริกป่นข้าวคั่วน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นกระจายทั่วทั้งกระทะเลยนะตามด้วยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันอีกรอบเลยนะฉ่ำมากเวอร์แม่หอมไปทั่วทั้งบ้านเลยนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปจักใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะได้เต็มๆจานทานได้ทั้งบ้านเลยนะเมนูนี้เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสปาเกตตี้คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเป็นซอสนัวๆเข้มข้นเผ็ดหวานเค็มกำลังดีลองเอาเมนูนี้ไปทำตามกันดูนะคะทุกคนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ